คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูอิสเอ็กนะฮะบ้านของ CJ กันนะฮะเอาง่ายๆอ้าวพี่อิสเอ็กนี่ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะคลิปที่แล้วนะฮะเป็นภาพปกของ GTA Vice City นะฮะอยู่บนเตียงนอนของ CJ กับ GTA San นั่นแหละฮะเอาง่ายๆนะ GTA San อิสเอ็กที่ล็อกสตาร์ใส่ไว้ในเกม GTA San ด้วยกันนะฮะเอาง่ายๆโอเคครับมานะฮะคลิปนี้เขาบอกว่าผมจะพามาดูเรื่องนี้ที่ผมได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วแหละบอกเกี่ยวกับบ้าน CJ คลิปนี้ผมจะพามาดูนะฮะเป็นเขาบอกว่าเป็นอิสเอกนะครับเรื่องราวแปลกๆนะในบ้านของ CJ ถามว่าบ้าน CJ คือพี่มันแปลกไงอะฮะโอเคดูแบบผิวเผินนะฮะมันก็ไม่น่าแปลกอะไรใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องลองสังเกตให้ดีนะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะคือคนเขาสงสัยว่าบ้านของ CJ ผมว่ามันแปลกๆไหมคุณลองดูข้างนอกนะผมจะให้ดูข้างนอกบ้านก่อนนะบนรอบบ้านก่อนแล้วกันนะบ้านของ CJ ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงนะฮะเบสออนความเป็นจริงนะบ้านมันกว้างนะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะแต่คุณว่ามันแปลกไหมแปลกยังไงพอเข้าไปข้างในบ้านปุ๊บทำไมบ้านมันแคบแคบเอาไว้ง่ายเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบนะฮะผมวนมานะฮะวนมารอบๆ บ้านก่อนแล้วกันตอนนี้นะฮะเนี่ยนะคุณผู้ชมนะโอเคไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในบ้านให้ดูนะฮะนี่ฮะอันนี้คือภายในบ้านนะไอ้ภายนอกบ้านนะฮะเอาขอดูบนหลังคาก่อนอะผมจะขอขึ้นบนหลังคาบ้านก่อนนะฝับโอเคครับหลังคาก็ด้านหลังก็เป็นตึกที่ติดอยู่บ้านเรานะฮะตึกนี้ใช่ไหมใช่ครับฟึบไม่ขึ้นแล้วลงข้างล่างเลยกันนะโอเคครับมาเราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะฮะโอเคตอนนี้นะครับคุณดูคลิปผมอาจจะงงว่าเอ้ยพี่สื่อถึงอะไรฮะโอเคฮะเราเข้าไปดูก่อนนี่นะฮะเดอะจอนสันเฮาส์นะเป็นบ้านของตระกูล CJ แหละจอนสันนะตระกูลจอนสันนะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะอันนี้คือภายในบ้านนะฮะภายในบ้านก็เป็นแบบนี้แต่ว่าคุณว่ามันแปลกไหมแปลกยังไงภายนอกบ้านอ่ะคุณลองดูภายนอกนะภายนอกของบ้านหลังเนี้ยคือมันดูใหญ่นะด้านบ้านมันข้างในมันแบบข้างนอกอ่ะมันดูกว้างนะแต่พอว่าเข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยคุณว่าแปลกไหมทำไมบ้านมันดูเล็กนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะฮะนี่อันนี้คือสัดส่วนห้องในบ้านนะเราเข้าไปห้องนี้เข้าเฉพาะที่ห้องเข้าได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนปิดเพลงไปเลยแม่งลิขสิทธิ์กระจายนะโอเคให้ห้องเต็นเสื้อเราไม่เกี่ยวครับจะพูดถึงในบ้านนะฮะเอาไว้ง่ายนะเราจะมาเจาะลึกเรื่องอิสเอ็กในบ้านนี่กันถามว่าพี่ครับไอ้บ้านธรรมดาหลังเดียวโง่ๆอันนึงหลังนึงเนี่ยจะจับเป็นอิสเอ็กได้หรือเปล่าครับคือผมไม่ได้จับนะคือคนอื่นเขาจัดกันเอาเองครับพี่แค่เห็นไอ้บ้าน CJ เนี่ยคนก็หาว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆแล้วเหรอฮะแต่จะว่าไปนะฮะเฮ้ยมันผมก็งงไว้ตอนนั้นผมไปดูอิสเอ็กเขาทำนะผมว่าเฮ้ยแปลกตรงไหนนะเกมในสมัยก่อนคือเขาไม่ใส่ใจรายละเอียดมากขนาดนั้นหรอกฮะถึงแม้ว่าข้างในอ่ะมันจะแคบนะข้างนอกมันกว้างก็จริงข้างในจะข้างนอกจะกว้างข้างในจะแคบก็จริงครับแต่ว่าเอาตามตรงนะเกม GTA San ในสมัยก่อนนะฮะเขาไม่ใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นคือมันไม่ได้เป๊ะขนาดหรอกเกมมันไม่ใส่ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับว่าข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่าคือมันไม่ใส่ละเอียดขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าคนเขาหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาทำเป็นอิสเอ็กนะเรื่องแปลกๆนะฮะไหนๆคนก็จัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆนะฮะผมก็ขอรับว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆด้วยกันแล้วกันซึ่งไม่รู้ว่ามันแปลกยังไงนะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะเอาไว้ง่ายนะโอเคครับเราจะมาดูจุดแรกก่อนที่เขาบอกว่าแปลกมากๆเลยจริงเนื้อฮะเอาไว้ง่ายนะโอเคฮะอันนี้ประตูบ้านเราเขาจะไปฮะประตูหน้าบ้านเราพอเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องอะไรนะเป็นห้องอินเตอร์เทนก็คือเป็นห้องโถงอะไรฮะนั่นแหละฮะทางขวามือตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าให้จริงตรงนี้มันต้องมีห้องเลยนะมันก็ไม่ใช่ห้องหรอกครับมันอาจจะเป็นหน้าต่างบ้านเราก็ได้ฮะโอเคครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่คุณว่าซ้ายมือทางซ้ายมือของบ้าน CJ อันนี้คือคุณว่าแปลกไหมตรงนี้มันมีห้องอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยขุดตรงเนี้ยให้จริงมันต้องมีห้องด้วยนะอยู่ใกล้ๆกับมันเป็นห้องที่อยู่ติดกับโรงจอดรถเราอะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นห้องที่อยู่ติดกับโรงจอดรถเรานะฮะแต่ว่าในโรงจอดรถก็ไม่มีประตูเข้าแต่อย่างใดนะฮะแต่คุณว่ามันแปลกไหมฮะตรงเนี้ยไม่จริงมันต้องมีห้องอยู่ห้องนึงครับแต่คุณลองเข้าไปอยู่ข้างในดิฮะคุณจะเจอกับความแปลกปะหันไปทางซ้ายนี่ที่ผมได้บอกไว้นะฮะทางซ้ายนี่จริงมันต้องมีห้องนึงใช่ไหมแต่ทำไมตอนนี้ถึงไม่มีห้องล่ะฮะมันแปลกไหมล่ะที่จริงมันต้องมีประตูตรงนี้อยู่ตุกประตูนึงอะ
ที่จริงมันต้องมีฮะเพื่อจะให้มันแบบสมดุลกันให้มันสมเหตุสมผลกันข้างนอกกับข้างในคือมันจะบาลานซ์กันถูกไหมจริงไหมล่ะเนี่ยคุณลองดูฮะเนี่ยมันต้องมีประตูอยู่ตรงประตูนึงนะฮะตรงเนี้ยอ่ะอันนี้คือจุดแรกที่ผมสงสัยว่ามันแปลกๆนะมันทำแม่งละผมว่ามันแปลกนะนั่นแหละเขาก็ว่าแปลกแล้วกูก็จัดแม่งแปลกเลยกันมันก็แปลกจริงอ่ะแปลกไปโอเคไอห้องนี้เก็บไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณมาดูตรงนี้ฮะเอาข้างบนดีกว่าฮะห้องซ้ายมือด้านบนนี่นะฮะมันมีหน้าต่างแสดงว่าห้องเนี้ยผมว่าไอห้องเนี้ยมันต้องผมว่าไอห้องเนี้ยทำไมไอห้องนี้ทำไมไอห้องเนี้ยในข้างในเนี่ยผมลองเข้าไปดูมันก็ไม่มีนะไม่ได้มีข้างในนะแต่อย่างไรนะเอาง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีหน้าต่างด้วยนะฮะเอาง่ายๆนะฮะห้องเนี้ยห้องซ้ายมือนี่ไม่มีนะฮะในบ้านนี่ไม่มีคุณว่ามันแปลกไหมในบ้านห้องซ้ายมือนี่มันไม่มีนะฮะแต่ทางขวามือนี่เราอาจจะคิดได้ว่าแล้วขวามือคืออะไรพี่ขวามือนี่อาจจะคิดว่าเอ้าก็ห้องนอน CJ ไงไอห้องนอน CJ ข้างบนห้องใช่ไหมก็ถูกครับว่าอาจจะคิดเป็นห้องนอน CJ ได้ครับเพราะมีหน้าต่างขวามือเนี่ยแต่ไอซ้ายมือนี่คืออะไรฮะอ่ะเราเข้าไปดูจุดทีละจุดกันนะฮะเข้าไปดูอีกรอบมันอูนะที่จริงแล้วตรงนี้มันต้องมีประตูฮะถามว่ามีได้ไงอ้าวก็เชื่อมมาห้องตรงนู้นไงมันจะมีห้องอยู่บนนี้ห้องนึงนะเนี่ยห้องตรงนี้ห้องนึงนะฮะไอห้องข้างบนนี่เป็นห้องเราใช่มั้ยห้อง CJ ที่มีเตียงนอนใช่มั้ยแต่ผมว่ามันก็แปลกๆนะห้องนี้ทำไมที่จริงแล้วมันน่าจะดูมีความกว้างมากกว่านี้ทำไมมันดูแคบจังอ่ะมันเหมือนกับห้องตรงนี้มันน่าจะมีห้องลับไปต่ออีกห้องนึงฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีครับเข้ามามันก็มีแค่ห้องนอนโง่ๆห้องนึงนะไม่ได้มีแบบว่าห้องไปต่อตรงนั้นแต่คุณไปดูข้างนอกเดี๋ยวมันกลับกันคุณไปดูข้างนอกคุณน่าแปลกไหมเนี่ยคุณไปดูข้างนอกครับมันเหมือนกับมันมีตรงนี้ออกมาด้วยนะเนี่ยมีห้องอยู่ตรงนี้ทั้งที่เราเข้าไปครับมันเหมือนกับมันอยู่แค่ตรงนี้เองฮะเนี่ยเข้าไปมันเป็นห้องตรงนี้เองฮะเอาไว้ง่ายนะที่เราเข้าไปเป็นห้องนอนเมื่อกี้นะไอ้ห้องที่มีเตียงนอนแล้วมีเก็บสีสเปรย์ห้องถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ห้องถ่ายรูปใช่ไหมมันน่าจะเป็นห้องตรงนี้นะฮะแล้วไอ้ห้องตรงนี้คืออะไรแสดงว่ามันต้องมีประตูลับมาเชื่อมตรงนี้อีกฮะแต่ดูเราไปดูในข้างในครับเราก็รู้อยู่ว่าข้างในไม่มีนะฮะแปลกไหมแล้วอีกข้อหนึ่งฮะที่สังเกตเลยคือตรงนี้ฮะไม่ต้องแปลกใจตรงนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรานะตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรานะฮะนี่ตรงกะนี้ไว้ฮะตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินฮะทางเดินเลี้ยวซ้ายไปห้องนอนนะขวามือไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือถ้าตรงกลางลงไปก็ลงบันไดแหละลงบันไดไปชั้นหนึ่งนะฮะโอเคครับคุณว่ามันแปลกไหมล่ะเออแปลกดีนะผมก็ว่านะแต่ว่าถ้าพูดตามหลักความจริงนะตัวเกมคงไม่ใส่ละเอียดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าไหนๆคนก็หาว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วจัดไปหน่อยแล้วกันนะมาดูตรงนี้อีกจุดนึงนะเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดแปลกๆนะจุดนี้ก็อาจจะเป็นห้องที่แปลกอีกห้องนึงเลยก็ว่าได้นะตรงนี้มันมีประตูนึงฮะประตูอะไรครับประตูนี้เป็นประตูที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ครับแล้วประตูนี้มันไม่มีห้องอยู่ข้างในฮะห้องเนี่ยจริงแล้วมันต้องมีห้องตรงนี้อีกห้องนึงครับเพราะว่ามันมีประตูอยู่ฮะโอเคครับเราไปดูอีกรอบนึงฮะนี่ผมค้างไว้กับประตูนี้นะฮะผมค้างไว้กับประตูนี้นะนี่ผมค้างไว้กับประตูนี้นะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะเนี่ยประตูนะให้จริงแล้วห้องเรามันต้องมีตรงนี้อีกห้องนึงนะถูกไหมตรงนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อรู้อยู่ฮะพอรู้ตรงนี้ปุ๊บนี่ก็เป็นด้านนอกแล้วตรงนี้เป็นห้องเราจริงตรงนี้ต้องมีประตูลับเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าห้องน่ะมันแคบมันผมว่ามันไม่สมดุลกันนะข้างนอกกับข้างในคือข้างในมันกว้างนะไอ้ข้างนอกนี่แม่งโคตรกว้างเลยเข้ามาข้างในมันแคบจังอะไรเงี้ยมันไม่สมดุลกันผมว่ามันไม่สมดุลกันเลยนะเอาไว้ง่ายนะเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะมีประตูลับไปอีกห้องนึงเชื่อมไปอีกประตูเชื่อมอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะประตูเชื่อมอีกห้องนึงแล้วตรงนี้ประตูตรงเนี้ยมันจะเข้าได้แต่เรามาดูก็มาสำรวจแล้วมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคครับข้ามจุดนั้นไปฮะแล้วมาตรงนี้ก่อนนะครับประตูตรงนี้นะครับประตูปริศนาประตูบานนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะเอาง่ายๆนะประตูบานนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะที่จริงแล้วตรงนี้น่าจะมีห้องอีกห้องนึงด้วยนะเอาง่ายๆนะแล้วก็มาตรงนี้นะประตูหลังบ้านนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่จริงมันต้องออกได้ครับใช่ครับที่จริงแล้วมันน่าจะมีประตูหลังบ้านนะแต่ว่าเหมือนกับมันทำไว้เฉยอันนี้มันเหมือนกับมันเป็นห้องครัวบ้านเรานะที่จริงแล้วมันน่าจะมีประตูเนี่ยน่าไปเชื่อมด้านนอกแต่ว่าพอไปดูด้านนอกก็ไม่มีเราไปดูอีกรอบนึงฮะเออถ้าเรามาเจาะลึกเรื่องบ้านของซีเจถ้าเราแบบไอ้นี่นะไม่ใช่เด็ดซ่อนถุงด้วยถ้าเรามาเจาะลึกบ้านของซีเจจริงๆนะถ้าเรามาเจาะลึกจริงๆถ้าเราแบบเออถ้าเราไม่เจาะลึกเราก็ไม่รู้นะเออผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเออเฮ้ยเออจริงนี่หว่าเนาะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะเนี่ยมันต้องมีประตูหลังบ้านตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยบ้านมันก็สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะมันต้องมีประตูหลังบ้านตรงนี้จุดนึงนะฮะประตูไอ้ประตูนั่นใช่ไหมไอ้ประตูเนี้ยแล้วก็มีประตูประตูนึงฮะก็คือประตูนี้ฮะประตูไอ้หน้าห้องเนี่ยไอ้หน้าห้องรับแขกเอาฮะตรงที่มันลงมาตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยเขาบอกว่าประตูนี้มันสามารถลงไปชั้นใต้ดินบ้านได้ฮะ
หรอฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแน่แต่ห้องนอนตำแหน่งห้องนอนผมว่าชัดเจนเลยคือตรงนี้เนี่ยห้องนอนตรงนี้แน่นี่ห้องนอนตรงนี้นะฮะขวามือนี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมเนี่ยแต่ซ้ายมือนี่ซ้ายมือสุดนี่มันเหมือนกับมันน่าจะมีห้องต่อไปอีกนะแต่พอไปดูข้างในครับมันก็ไม่มีอะไรครับใช่ไหมล่ะแปลกไหมเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าไอ้ห้องเนี้ยไอ้ห้องเนี้ยกับไอ้ห้องนั้นคือห้องเดียวกันนะฮะแล้วไม่ใช่ห้องเดียวกับห้องที่เราเข้าไปแล้วเป็นห้องที่มีเตียงนอนมีจุดพ่นสเปรย์มีสีสเปรย์กระป๋องสเปรย์เก็บไม่ใช่ห้องที่มีกระป๋องสเปรย์เก็บเนี่ยผมมาเจาะลึกเรื่องนี้นะเอาไว้ง่ายห้องที่มีกระป๋องสเปรย์ให้เก็บเนี่ยมันห้องนี้เนี่ยห้องตรงนี้ตรงนี้ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ห้องนี้สเปรย์เก็บเป็นตรงนี้แต่ไอ้ห้องข้างหน้านี่นะฮะเข้าไปข้างในมันก็ไม่มีห้องนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้ได้ยังไงผมว่ามันแปลกมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็คืออีกห้องนึงครับไอ้ห้องตรงนู้นนะฮะห้องตรงนี้ข้างหน้าจะมีเชื่อมมาถึงห้องตรงนี้นะฮะห้องตรงนี้นะฮะแล้วก็ห้องตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้มาเชื่อมกันนะเป็นห้องที่มีอยู่ข้างในก็คือห้องนอนของ ICJ แหละห้องนอนที่มีห้องที่มีเตียงนอนมีสเปรย์มีกล้องถ่ายภาพไปเก็บแหละแต่ห้องนี้ไม่ทราบว่าเป็นห้องลับเป็นห้องของใครนะเอาง่ายๆห้องเนี้ยอาจจะมีอยู่ในอนาคตเอ้ยอาจจะมีในอดีตอาจจะเคยมีแต่ว่าตัวเกมอาจจะลบห้องนี้ไปก็ได้มันเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกห้องนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือห้องตรงนี้ห้องตรงนี้ไม่มีประตูเชื่อมมานะให้จริงแล้วต้องมีประตูเชื่อมตรงหน้าบันไดมาด้วยนะฮะเข้าไปมีแค่ประตูเชื่อมไปที่ห้องนอนอย่างเดียวให้จริงห้องเนี้ยมันก็เป็นอีกห้องนึงนะจะเป็นอีกห้องนึงนะตรงนี้ตรงนี้ฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีห้องนึงฮะใช่มั้ยฮะแล้วตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจครับตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมดูแล้วนะตรงนี้น่าจะเหมือนกันนะมันบั๊กอะไม่เข้าด้วยบั๊กอะผมรู้ตรงเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะเหมือนกันนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นห้องไอ้เนี่ยห้องรับแขกอะห้องรับแขกที่มีโซฟาทีวงทีวีอยู่นะฮะโอเคครับเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือถูกแล้วนะอันเนี้ยคือถูกผมเข้าใจนะอันเนี้ยมีอันเนี้ยที่ถูกอันเดียวอะแต่อันเนี้ยคืออะไรผมจะมาซ้ายนี่ฮะเนี่ยอันเนี้ยคือถูกนะอันเนี้ยคือถูกนะผมเข้าใจว่าอันนี้คือถูกต้องครับถูกต้องฮะถูกครับอันนี้ถูกเนี่ยเขาบอกตรงนี้ต้องมีประตูนะต้องมีประตูอะใครข้างในมีประตูแต่ข้างนอกไม่มีประตูครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นประตูที่เชื่อมมาบริเวณน่าจะเชื่อมมาบริเวณไอ้ระเบียงหน้าบ้านเรานะเอ้ยระเบียงข้างบ้านเรานะฮะข้างบ้านไรเดอร์นะฮะตรงนี้นะฮะเป็นระเบียงชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีประตูหลังบ้านอยู่ก็ไม่มีประตูครับคือแบบมันออกแบบมาผมก็เข้าใจอยู่ว่าตัวเกมในสมัยก่อนอะเขาก็ไม่เจาะลึกอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฮะแต่ว่าคือผมก็เลยค้างคาใจว่าออกแบบไม่ละเอียดอย่างเงี้ยฮะคนก็เลยจับไอ้เรื่องนี้แหละฮะไปทำเป็นเรื่องแปลกๆสุดหลอนในบ้านของ CJ บ้านของตระกูลจอห์นสันเขากันนะฮะว่าเป็นเรื่องหลอนๆนะฮะจุดแปลกมันมีหลายจุดมากนะผมไม่อยากจะพูดนะเนี่ยอันนี้คือถูกประตูถูกอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกและข้างในข้างนอกไม่มีประตูแต่ข้างในมีประตูฮะมาตรงนี้ครับเนี่ยหลังบ้านตรงที่ผมไปดูแล้วไม่มีประตูครับแต่ข้างในมีประตูฮะจุดแปลกอันนี้คือจุดแปลกจุดที่1ละข้างในเนี่ย1นะฮะ1จุด2จุดละ3จุดห้องตรงนี้ที่จริงต้องมีประตูด้วยครับแต่ไม่มีฮะจุดอันนี้คือจุดที่3นะห้องลับตรงขวามือตรงนี้ฮะซ้ายมือนี่เป็นห้องรับแขกขวามือมันต้องมีห้องสักห้องนึงอะอย่างน้อยไม่ใช่ห้องมันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงอะแต่นี่มันไม่มีถูกมั้ยเออแปลกมั้ยล่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะผมค้างไว้นะว่าข้างหน้าเนี่ยไอ้ข้างหน้าตรงเนี้ยมันเหมือนหน้าตรงเนี้ยมันน่าจะมีประตูครับตรงนี้มันเหมือนกับจะมีประตูหรือไม่ก็ถ้าตรงนี้มีประตูมันก็ติดแค่นี้เดี๋ยวฮะใช่ครับตรงนี้มันน่าจะมีประตูนะตรงเนี้ยอันนี้คือจุดที่สามที่ผมสงสัยนะจุดแรกเลยก็คือ1ด้านในมีประตูด้านนอกไม่มี2เหมือนกันครับด้านในมีประตูด้านนอกไม่มี3ก็คือห้องลับตรงนี้ข้างในข้างนอกดูแบบมันมีเหมือนจะมีห้องนึงแต่เข้ามาข้างในไม่มีห้องอะไรเลยฮะไอ้จุดที่สามอะจุดที่สี่เลยก็คือไอ้จุดนี้เลยอะเอาจุดนี้เลยแล้วกันจุดนี้เลยก็คือผมไปส่องดูด้านนอกแล้วมันมีห้องจริงๆครับแต่เข้ามาข้างในนี่นะฮะถามว่าตรงนี้มีห้องไหมตรงนี้มีห้องจริงครับแต่มีประตูล็อกอยู่ไม่สามารถเข้าไปในห้องได้ครับประตูเราไม่สามารถเข้าได้นะฮะอันนี้คือจุดที่สี่ฮะที่ผมสงสัยมาจุดที่ห้าต่อแล้วจุดที่ห้านี้ที่ผมค้างคาไว้ตั้งแต่หน้าบ้านซีเจแล้วตรงเนี้ยเหมือนกับจะมีประตูลับเข้าไปอีกห้องนึงนะน่าจะเป็นห้องนอนลับอีกห้องนึงนะฮะซึ่งน่าจะเป็นห้องลับอีกห้องนึงห้องนี้อาจจะคิดได้ว่าอาจจะเป็นห้องนอนของ CJ ไม่ใช่นอนห้องนอน CJ ก็ได้อาจจะเป็นห้องนอนของแม่ CJ ก็ได้นะฮะเอาไว้ง่ายเพราะว่า CJ แกก็ไม่ได้อยู่ที่
ไอ้อะไรนะลอสซานโตอยู่แล้วแม่ซีเกก็อยู่นี่ใช่ไหมสวิตแกก็มีบ้านของแกแคนดี้แกก็มีแกก็มีอยู่กับสวิตแล้วอ่ะแกก็อยู่กับซีซ่าแล้วอะไรก็ว่าไปนะอะไรประมาณนี้นะซีเจแกก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละอืมแต่ว่าห้องตรงเนี้ยมันเหมือนกับแต่ก่อนนั้นมันเคยมีฮะแต่ว่าห้องเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับถูกลบออกไปนะเหมือนกับแบบว่าแบบมันไม่มีใครอยู่ครับเขาก็เลยแบบเอาตีกำแพงขั้นไปเลยฮะมันเหมือนกับต้องจะมีห้องลับตรงนี้แล้วห้องลับตรงนี้แหละฮะมันจะไปเชื่อม2ห้องที่อยู่หน้า2ห้องที่อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านชั้น2คุณเข้าใจไหมไอห้องลับตรงนี้ห้องเนี้ยเนี่ยผมสูงแล้วผมมาร์กไว้นะนี่ห้องนี้นะตรงเนี้ยประตูมันต้องมีประตูนะมันต้องมีประตูนะห้องเนี้ยฮะมันจะไปเชื่อมกับหน้าบ้านตรงนี้นะผมมาเจาะลึกเรื่องนี้เลยนะเอาไปง่ายนะเจาะลึกเรื่องแปลกในบ้านของตระกูลของจอห์นสันบ้านซีเจแหละมันจะมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมตอนนี้ผมได้มาร์กไว้อะฮะประตูลับจะมาโผล่ตรงนี้ปึ๊บแล้วประตูลับประตูห้องนี้ก็จะเชื่อมมาทางห้องนี้ด้วยครับห้องนี้อีกทีฮะเพราะว่าแล้วถามว่าอ้าวทำไมห้องนี้ต้องเอามาเชื่อมมาจากห้องนี้อะทำไมห้องนี้ไม่เชื่อมตรงหน้ากระไดล่ะเราจะพาไปดูฮะไอห้องซ้ายมือผมเนี่ยเชื่อมมาหน้ากระไดไม่ได้ครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเอาประตูติดไว้ตรงนี้นะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะเอาประตูติดไว้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันติดผนังแล้วอะเนี่ยไอตรงนี้มันติดกับผนังฝั่งนู้นกับโรงจอดรถแล้วฮะมันไม่น่าจะทำประตูได้ใช่ไหมแล้วดูฮะผมก็เลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะมีประตูเชื่อมจากห้องเนี้ยมาห้องนี้อีกทีนะฮะนี่ผมมาเจาะลึกเลยนะเดี๋ยวให้เรามาดูอีกทีนะเนี่ยผมสงสัยว่าเนี่ยไอห้องที่ผมบอกว่าเนี่ยที่ห้องที่ผมบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยกำแพงมันติดแค่ตรงนี้นะไอตรงเนี้ยมันเป็นห้องไอ้นี่มันเป็นห้องที่มีอะไรมันเป็นห้องที่มีประตูมีประตูอยู่แต่เข้าไม่ได้ครับแต่ผมก็เดาในใจว่ามันน่าจะทำประตูตรงนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าทำประตูตรงเนี้ยผมว่าเหลื่อมมันต้องเหลื่อมออกมาจากบ้านซีเจแน่ฮะเขาเรียกว่าเนี่ยไอเนื้อที่มันต้องเหลื่อมออกมาแต่นี่เนื้อที่มันยังอยู่ข้างในแสดงว่าประตูไม่มีตรงนี้แน่นอนครับแต่ว่าจะไม่มีตรงอีกห้องนึงแทนนะฮะโอเคตอนนี้ผมจะลองใช้มอสนะฮะในการบั๊กเข้าไปดูนะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะอันนี้คือเป็นอินสเอ็กนะฮะแต่ว่าเราลองบั๊กเข้าไปดูถ้าเราบั๊กได้เนี่ยห้องอีกห้องนึงมันจะเป็นไงนะจุดแรกที่ผมจะบั๊กเลยนะก็คือเอาภายในห้องก่อนละกันเอาภายในผมว่าผมคล่องใจไอ้ข้างในมากเลยผมขอบั๊กข้างในก่อนนะโอเคผมขอไปบั๊กก่อนนะฮะเนี่ยไอห้องเนี้ยโอเคฮะจุดที่1แล้วจุดที่1ผมสงสัยอยู่นะจุดที่1ก็คือประตูตรงนี้นะลองบั๊กเข้าไปดูดิว่าดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือผมจะใช้มอสในการบั๊กเข้าไปนะฮะทำซอปเปอร์ไปเลยนี่บั๊กเข้ามาบั๊กมาโผล่ข้างนอกเฉยเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นการบั๊กเข้ามานะฮะเอาง่ายๆนะฮะก็ผมบอกนะไงฮะว่าพอ GTA มันจะมีอยู่2โลกก็คือโลกปกติกับอีกโลกหนึ่งก็คือเป็นโลกในการเราเข้ามาในฉากมิชชั่นคัสกีนหรือไม่ก็เป็นฉากที่เราเข้ามาในร้านค้าต่างๆในบ้านเนี่ยฮะมันจะเป็นอีกโลกนึงฮะเข้ามาดูครับมันก็เหมือนกับประตูมันทำไว้ทำเพื่ออะไรครับก็คือแบบเข้ามาก็คือเชื่อมข้างนอกก็ไม่ดีอ่ะไอ้ข้างนอกมันก็ไม่สามารถเชื่อมได้ถูกไหมมันก็ไม่สามารถเชื่อมกับข้างนอกได้ฮะก็จริงครับมันไม่สามารถเชื่อมกับข้างนอกได้ก็จริงประตูนี้ฮะจะทำไว้ทำไมครับคือแบบมันไม่สมดุลกันเลยนะภายในมีประตูตรงนี้แต่ข้างนอกไม่มีคือถ้าเป็นผมจะสร้างเกมจริงนะผมจะสร้างเกมให้มันแนบเนียนแล้วเนียนกิฟต์กว่านี้ผมจะสร้างเกมแบบไม่มีทางหาข้อตำหนิไม่มีทางให้ผู้เล่นเนี่ยไม่มีการให้ถูกจับได้เลยสร้างเกมมันต้องเนียนๆแล้วแบบสร้างเกมต้องละเอียดผมได้เป็นคนละเอียดนะเวลาจะสร้างเกมหรือสร้างอะไรผมเป็นคนที่เก็บละเอียดมากนะสมมติว่าตรงนี้มีประตูแต่ข้างในไอ้สมมติว่าข้างในมีประตูแต่ข้างนอกไม่มีผมจะทำให้มีให้หมดเลยฮะเพื่อให้มันสมดุลกันไงเพื่อให้มันเนียนๆไงนะฮะเอาไปง่ายแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีประตูนะผมก็ขอใช้มอสบัคเข้าไปเหมือนเดิมฮะนี่คือใช้มอสช่วยนะบัคเข้าไปเป็นไรบัคเข้าไปมันก็คือไอ้นี่แหละมันก็คือไอ้นี่อยู่ดีครับบัคเข้าไปมันก็คือบัคเข้าไปมันก็คืออะไรนะไอ้บูเฮลแหละฮะเป็นอีกโลกนึงนะฮะอันนี้คือจุดที่2นะจุดที่2นะเดี๋ยวจุดที่3คือห้องตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้มันมีห้องจริงหรือเปล่าไปดูนะบัคเข้าไปดูนี่ผมใช้มอสช่วยนะถ้าผมไม่ใช้มอสผมก็บัคไม่สามารถบัคได้นะฮะอันนี้คือจุดที่3นะฮะไม่มีห้องนะฮะไม่มีห้องอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวคนคิดว่ามีห้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมบัคเข้ามาดูไม่มีนะฮะจุดที่3ครับเรามาดูจุดที่4กันนะจุดที่4ก็คือห้องนี้นะทำซอปเปอร์เข้าไปเลยฮะโอเคลองดูดิตรงนี้มีห้องอยู่จริงครับมีประตูอยู่ครับเหมือนกับเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดแบบว่าพื้นไว้นะถามว่าตรงนี้มีห้องจริงไหมมีห้องจริงครับแต่ประตูตรงนี้เข้าไม่ได้ครับเอาง่ายๆนะมีห้องจริงนะแต่มันเหมือนกับเป็นห้องที่แบบยังไม่ได้ตกแต่งเป็นห้องว่างๆโล่งๆไว้ฮะเป็นห้องโล่งๆแบบว่าพื้นอะไรนะพื้นปูนพื้นกระบุ้งกระเบื้องอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ปูเลยฮะเอาง่ายๆนะเป็นห้องโล่งห้องนึงนะฮะโอเคฮะทำสเปอร์ไปเหมือนเดิมนะฮะโอเคอันนี้คือจุดที่4มาดูจุดที่5กันนะจุดที่5กับจุดที่6เนี่ยสงสัยมากจุดที่5ก็คือเขาบอกว่ามีห้องลับอยู่ตรงนี้อีกห้องนึงฮะ
มันจะไปเชื่อมกับหน้าบ้านมันจะไปลิงก์มันจะไปเชื่อมกับหน้าบ้านเราพอดีฮะมันจะพอดีฮะมันจะพอเหมาะพอเจาะกันฮะเดี๋ยวลองดูฮะซัมซัปเปอร์ไปดูนะฮะเห็นไหมเนื้อที่มันต้องกว้างนะเห็นไหมฮะเนี่ยเข้ามาห้องมีแค่นี้ตรงเนี้ยมันที่จริงแล้วมันน่าจะต่อเติมมีประตูเดินมาถึงนี่นะนี่ฮะมันต้องเดินมาถึงตรงนี้ครับเนี่ยฮะมันต้องเดินมาถึงตรงนี้ครับเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยมันถึงผมถึงจะเรียกว่าอะไรพอมันเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะพอมันเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะฮะผมถึงจะเรียกว่าเฮ้ยมันสมดุลกันกับข้างหน้าบ้านนะเออข้างหน้าบ้านที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีห้องอยู่เลยนะข้างหน้าบ้านมันมีห้องอยู่ห้องนึงที่มีหน้าต่างอยู่หน้าบ้านใช่มั้ยทางด้านนี้ด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนู้นใช่มั้ยฮะหน้าประตูอะฝั่งซ้ายเนี่ยฮะประตูเนี่ยไอ้ประตูอยู่ตรงกลางมาซ้ายมือก็มีอีกห้องนึงขวามือมีอีกห้องนึงเราพูดถึงห้องซ้ายมือก่อนครับซ้ายมือเนี่ยให้จริงแล้วมันต้องมีห้องที่เราสามารถทะลุประตูนี้เข้ามาได้นะเนี่ยเราทะลุประตูเนี่ยมันเป็นประตูลับเข้ามาตรงนี้ต้องมีอีกห้องนึงครับเป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนลับหรอกมันเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะแล้วก็ห้องนอนห้องเนี้ยมันก็จะมีประตูลับอีกประตูนึงที่ไปเชื่อมประตูตรงนี้ได้มันก็จะมาเชื่อมห้องตรงนี้อีกห้องนึงฮะเข้าใจที่ผมพูดมั้ยมาเชื่อมห้องตรงนี้นะที่ผมบอกไปฮะว่าชั้นบนที่แบบว่าตรงเนี้ยแหละฮะที่มาเชื่อมชั้นบนตรงนี้ได้นะเห็นมั้ยฮะมันก็จะมาเชื่อมชั้นบนตรงนี้ได้คุณลองคิดดูแล้วกันนะเห็นมั้ยฮะเออตรงเนี้ยมันต้องมีอีกห้องนึงครับตรงนี้ต้องมีอีกห้องนึงครับมันจะไปสิ้นสุดแค่ตรงนู้นนะเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดแค่ตรงนั้นนะฮะตรงนั้นเนี่ยไปสิ้นสุดแค่ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันมากสุดแค่อะไรตรงนั้นมันก็คือตันแล้วอะฮะตันพื้นแล้วอะตรงนี้ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เพราะตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถเรานะฮะโรงจอดรถเรานะตรงนี้ฮะแล้วซ้ายมือนี่กำแพงบ้านมันก็จะสิ้นสุดแค่นี้แหละฮะเนี่ยมันถึงจะสมดุลกันอันนี้แหละที่ผมว่ามันถึงจะถูกนะฮะเอาไว้ง่ายผมมาจอดลึกเรื่องนี้เลยฮะเอาไว้ง่ายนะตรงนี้จะมีห้องนึงนะฮะเอาไว้ง่ายนะห้องนี้มีห้องนึงปุ๊บแล้วมันก็จะมีประตูลับอีกประตูนึงที่มาเชื่อมมากลับมายังห้องนี้ฮะแล้วก็จะมีประตูลับอีกห้องนึงที่เชื่อมไปอะไรที่เชื่อมกลับไปยังห้อง 4J เนี่ยเห็นมั้ยมันต้องมีประตูครับถ้าสมมติว่าผมไปคิดว่าเอ้ยตรงนี้พี่ตรงนี้มีประตูหรือเปล่าตรงนี้มีประตูลับออกมาหรือเปล่านะมันก็เป็นไปได้ว่าตรงนี้อาจจะมีประตูลับมันก็ได้แต่ว่าประตูมันแคบใครจะทำมันเนาะทำมาเชื่อมห้องตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวฮะมีประตูลับอยู่ตรงหน้าบันไดอีกประตูเหรอฮะเนี่ยฮะหลุดเลยมันมีประตูลับอยู่อีกประตูเหรอฮะผมว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเอาง่ายๆนะแต่ว่าถ้าผมพูดตามหลักจริงๆนะเอาง่ายๆนะมันแบบมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับแล้วแต่คนจะตัดสินแล้วกันนะฮะแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้จับบิดอิสเอ็กเรื่องแบบแปลกได้ไหมมันก็แล้วแต่คนจะคิดกันแล้วกันนะเอาง่ายๆนะคนก็คิดว่าพี่เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเกมในสมัยนั้นมันทำได้แค่นี้แหละเอาง่ายๆนะเกมในสมัยก่อนเนี่ยมันเกมในสมัยก่อนนะเนี่ยเกมในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เขาไม่ใส่ใจรายละเอียดอะไรมากหรอกข้างหน้าข้างในเนี่ยมันต้องมีขัดตกบกพร่องมั่งใครมันจะไปเป๊ะตลอดข้างในเป๊ะข้างนอกเป๊ะเท่ากันทั้งความกว้างความยาวแบบแปนทั้งภายในบ้านภายนอกบ้านเท่ากันมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเกมสมัยก่อนเขาไม่ละเอียดขนาดนั้นหรอกฮะสำหรับคนที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยมันคือเรื่องแปลกเขาก็พยายามหาเหตุผลมาหักล้างนะนี่มันคืออาถรรพ์นะฮะเป็นอาถรรพ์บ้าน CJ นะที่แบบว่าแปลกมากจริงๆครับทีข้างในเนี่ยข้างในนี่ข้างในกับข้างนอกนี่แตกต่างกันมากข้างนอกนี่ดูกว้างใหญ่นะแต่เข้าไปข้างในมันดูแคบดูเล็กอย่างกับรูหนูอะเอาไว้ง่ายนะฮะก็บอกให้ฟังไปเลยนะฮะโอเคครับก่อนส่งท้ายผมมีคลิปฝรั่งเปิดให้ดูคลิปนึงนะฮะไม่รู้ว่าจะพอไอ้นี่จะพอไอ้นี่ได้หรือเปล่านะจะพอแบบเขาเรียกว่าอะไรจะพอแบบว่าจะพอให้ข้อมูลได้หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคลองเปิดมาดิเห็นไหมฮะพอว่าจากด้านล่างอะพอว่ามาจากด้านบนเอาใหม่ดิกอใหม่ดินะฮะพอแบบพอใช้ฟรีคาเมล่านะส่องมาจากด้านบนบ้านนะแล้วก็วาร์ปเข้าไปในบ้านนะฮะฟาร์ปแบบนี้นะฮะนี่โอเคเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วฮะเห็นไหมฮะข้างนอกกับข้างในคือมันต่างกันมากนะคุณดูนะนี่คือข้างในนะแต่ข้างนี่อันนี้คือข้างนอกนะแต่พอเข้าไปข้างในฮะโอ้โหเล็กมากเลยเห็นไหมฮะมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนไอ้ห้องนะผมสงสัยว่าตรงนี้ที่จริงมันต้องมีห้องนะไม่ใช่มันไม่มีครับตรงนี้มันต้องมีห้องด้วยตรงนี้ด้วยนี่คือประตูเราเข้ามานะครับประตูตรงนี้ต้องมีห้องนะจริงไหมอ่ะมันก็จริงครับตรงนี้ต้องมีห้องนะใช่จริงไหมตรงนี้มันต้องมีห้องครับเนี่ยผมสงสัยว่าเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันต้องมีห้องหนึ่งเลยฮะหนึ่งตรงนี้ต้องมีห้องสองอันนี้คือชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งตรงนี้ต้องมีห้องสองชั้นสองตรงนี้ต้องมีห้องสามชั้นสามเอ้ย3ชั้น2ตรงเนี้ยต้องมีห้องอีกห้องนึงนะฮะไม่ใช่โล่งแบบนี้นะฮะ
มันผิดวิสัยอะฮะมันผิดหลักในการสร้างบ้านและมันผิดหลักในการออกแบบบ้านแล้วเอาง่ายๆนะมันผิดวิสัยฮะแล้วก็ประตูผมยังไม่สงสัยเรื่องพวกตรงประตูเลยเพื่อนนี่มันแปลกจริงๆนะเรื่องนี้นะฮะเห็นไหมประตูนี้ผมรู้อยู่แล้วฮะว่าเข้าไปได้เป็นอีกห้องนึงจริงครับแต่ว่ามันไม่ทำอะไรไว้เลยฮะผมต้องใช้มอสในการบาร์เข้ามานะฮะผมต้องใช้มอสในการทะลุกำแพงเข้ามาถ้าผมไม่ใช้มอสผมก็ไม่สามารถเข้ามาได้หรอกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันต้องมีประตูเพราะก็ออกแบบเขาก็อุตส่าห์ดีไซน์เขาก็อุตส่าห์แบบว่าอุตส่าห์ดีไซน์ไม่ใช่ดิเขาก็อุตส่าห์ออกไอเดียมานะว่าบ้าน CJ เนี่ยมันน่าจะมีประตูตรงเนี้ยที่ผมได้บอกไว้ฮะทั้งที่ผมได้พูดไว้เลย CJ บ้านมันน่าจะมีประตูตรงนี้นะเนี่ยประตูตรงเนี้ยมันน่าจะมีอ่ะถูกมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่จริงมันต้องมีประตูนะนี่เขาอุตส่าห์เอามาตัดต่อประตูเข้าไปนะบ้าน CJ มันน่าจะมีประตูตรงนี้แต่ว่าพอมาดูก็ไม่มีประตูนะเห็นมั้ยมันแปลกว่าที่จริงมันต้องมีประตูถูกมั้ยมันผิดวิสัยอะมันผิดธรรมชาตินะผมว่านะการสร้างบ้านมันเป็นแบบนี้นะแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าเกมในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนั้นหรอกฮะก็ช่างมันฮะโอเคฮะโอเคแต่ที่ผมเชื่ออยู่จริงเลยนะก็คือห้องนี้แน่ๆห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ขวามือตรงนี้นะฮะเอ้ยอย่าพึ่งดูวะเข้าไปไหนเนี่ยคุณดูขวามือตรงนี้ฮะมันจะเป็นไอ้นี่ฮะมันจะเป็นหน้าต่างใช่ไหมตรงนี้ฮะโอเคฮะเราไปดูฮะไอ้ตรงนี้คือจริงอันนี้คือถูกครับอันไหนที่ผมบอกว่าถูกมันก็คือถูกอันไหนบอกว่ามันสมดุลกันมันเข้ากันนะฮะบอกว่าเฮ้ยมันไอ้นี่กันอ่ะมันบาลานซ์กันนะมันก็ถูกฮะเนี่ยที่ผมเมื่อกี้จำที่จุดที่ผมเข้าไปได้ไหมเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อของ CJ นะฮะตรงนี้กับตรงนี้อันนี้คือสมดุลกันจริงอันนี้คือความสมดุลครับข้างในกับข้างนอกอันเนี้ยห้องที่สมดุลกันเลยนะ1ก็คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแหละ1สมดุลกันแล้ว2เลยก็คือพี่ความเป็นไปได้ห้องที่มันสมดุลกันก็คือ2ก็คือน่าจะเป็นห้องไอ้เนี่ยแหละฮะห้องรับแขกกันแหละก็คือห้องโถงอันนี้คือสมดุลกันแน่อันนี้คือถูกฮะเข้ามาตรงนี้มีเหลี่ยมครับเข้ามาตรงนี้มีเหลี่ยมตรงนี้ฟึบตรงนี้เป็นหน้าต่างอันนี้ถูกฮะตรงนี้มีหน้าต่างไปดูข้างนอกมีหน้าต่างมั้ยอันนี้ดูสิอันนี้ตรงนะข้างนอกก็มีหน้าต่างครับอันนี้ตรงครับนี่ข้างนอกก็มีเห็นมั้ยตรงไหมตรงครับถูกครับผมว่านะจุดที่มันน่าสงสัยในบ้าน 4J มันมีอยู่2จุดเท่านั้นหรือมั้งที่มันถูกอ่ะ2จุดเท่านั้นที่มันถูกนะอันนี้คือจุดเนี้ยข้างในกับข้างนอกนี่เหมือนกันนะฮะถูกนะโอเคครับถูกฮะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยแหละฮะอันนี้คือมันมีอยู่2อย่างที่ถูกก็คือ1ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า2ห้องนี้มันน่าแปลกเจอบ้าน CJ แล้วสิ่งที่ผมว่านะตรงเนี้ยไม่ถูกฮะตรงเนี้ยน่าจะมีอีกห้องนึงใช่มั้ยแต่เข้าไปไม่มีห้องอะไรฮะมีหน้าต่างเฉยๆนะมีหน้าต่างงูๆอันนึงจะสร้างไว้ทําเพื่ออะไรก็ไม่มีห้องนะไม่เข้าใจมันจะสร้างไว้ทําไมไม่สมดุลกันเลยนะผมว่ามันแบบมันยังไงมันไม่เข้ากันนะฮะแป๊บนึงนะเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะมีห้องนึงใช่มั้ยตรงเนี้ยมันน่าจะมีห้องนะตรงเนี้ยมันเป็นห้องที่น่าจะมีห้องครับเพราะว่าห้องนี้มันมีประตูเข้าไปฮะแต่พอผมบักเข้าไปปุ๊บมันก็มีห้องอยู่จริงครับแต่ตรงเนี้ยเสือกไม่ทําหน้าต่างครับแต่ตรงเนี้ยที่ไม่มีห้องเสือกทําหน้าต่างไว้ไม่รู้ว่ามันไม่สมดุลกันหรือว่ามันความผิดพลาดหรือแต่อย่างใดนะแต่อันนี้คือไม่มีครับไม่มีหน้าต่างจริงอันนี้ถูกครับเพราะว่าในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีหน้าต่างก็มีแต่กระจกนะใช่ฮะมันไม่ตรงครับมันไม่ใช่แล้วนะฮะบอกไปฟังนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องขนหัวลุกของบ้านของ CJ ถ้ามันสยองขวัญมากนะฮะมันเรื่องแปลกๆนะฮะคนก็คิดว่าพี่เฮ้ยมันแปลกจริงฮะคนก็คิดว่าเฮ้ยพี่มันไม่แปลกหรอกสมัยก่อนเขาไม่ใส่ใจรายละเอียดอะไรมันก็แต่คนจะคิดละกันนะสำหรับผมคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่แปลกมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมีคนจันหยิบเรื่องนี้มาพูดไงอ่ะไหนๆมันก็อยู่ในหมวดหมู่อิสเอกละผมก็รวมแม่งครบยอดไปเลยทีเดียวละกันนะในหมวดหมู่อิสเอกนะครับเรื่องแปลกๆในเกม GTA อ่ะไหนๆผมก็ทำอิสเอกถึงขนาดนี้ละอ่ะรวมบ้าน CJ ไปเป็นไอ้เป็นอิสเอกเดียวเลยก็พอละแค่นั้นแหละฮะ โอเคครับก็ส่วนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะผมมาจอดลึกเรื่องนี้นะปกติผมแบบว่าผ
ผมก็เข้าบ้าน CJ ตลอดนะมันเป็นจุดหนึ่งที่เราควรมาเรามันเป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปครับแต่ว่าผมก็มองข้ามไปจริงๆนะอ้าวผมไม่ได้สังเกตเองว่าเฮ้ยประตูมันลืมไปนึกว่าประตูข้างในมันมีประตูห้องครัวประตูห้องโถงแต่พอมาข้างนอกไม่มีประตูอะไรสักอย่างนะไม่รู้จะทำประตูไว้ทำเพื่ออะไรนะงงกับแม่งเหมือนกันแหละนะฮะเดี๋ยวลองบั๊กผมจะลองบั๊กเข้าไปดูอีกทีนะฮะนี่บั๊กมาก็โล่งๆแล้วไม่มีอะไรฮะงงๆนึงนะบั๊กอันนี้ผมใช้มอดบั๊กเข้ามานะฮะไม่ใช่อีเตอร์เอกนะแล้วก่อนแล้วกูค่อยมาซื้อยากับมึงแล้วกูขอบั๊กก่อนโอเคบั๊กเข้ามาดูฮะเห็นไหมฮะบั๊กเข้ามาผมจะบั๊กเข้าไปข้างบนก็มาโผล่ข้างล่างอยู่ดีนี่ปะนี่ฮะอยู่บนหลังคาบ้านนะตรงนี้มันต้องมีห้องนะใช่ครับเนี่ยฮะมันต้องหลังห้องใต้หลังคาเนี่ยมันน่าจะมีอยู่นะเนี่ยหลุดเลยควายโอเคประมาณนี้แหละฮะก็คลิปนี้เหลาลาไปก่อนแล้วฮะก็พามาพิสูจน์เรื่องแค่นี้แล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆในบ้านของ CJ นะเขาบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอาถรรพ์หรือข้อผิดพลาดของตัวเกมจะเป็นความไม่ละเอียดของทีมงานล็อกตามันก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะโอเคครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปคิดได้หรอกฮะเอาไว้ง่ายแต่ว่าถ้าอยากจะให้บ้าน CJ มันสมบูรณ์แบบหรือว่าให้มันเหมือนจริงที่สุดนะฮะมีวิธีเดียวคือคุณต้องลงม็อดบ้าน CJ เอาฮะลงม็อดให้มันมีตามที่ผมบอกนี่น่าจะทำได้อยู่ก็คือดีไซน์มันน่าจะเป็นม็อดบ้าน CJ นะครับเดี๋ยวต้องไปหามาดูมาเล่นนะผมต้องไปลองไปหาม็อดมาเล่นดูฮะมันจะเป็นม็อดที่แบบเราเข้าห้องนี้ได้นะฮะแล้วตรงนี้มันมีประตูเข้าได้จริงๆว่ะนะฮะแล้วห้องนี้ก็เข้าได้ห้องนี้เข้าได้อยู่แล้วนะฮะห้องนี้จะมีประตูลับมาโผล่ตรงนี้ฮะมาเชื่อมตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มามีประตูเชื่อมตรงนี้อีกทีนะอันนี้คือน่าจะมีม็อดผมเราไปหาดูฮะเผื่อจะมีม็อดขยายต่อเติมบ้าน CJ ให้เล่นกันมั่งนะฮะเอาง่ายๆนะมันอาจจะเป็นจุดผิดพลาดของตัวเกมมากกว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆกับไอ้คุกอันตรธานของเกมแหละคือเขาสร้างไว้อะแต่เขาลืมลบไงเช่นเขาแบบว่าเขาสร้างคุกอันตรธานอยู่ในเกมจีเรซานเย็ดเหมือนเขาจะใส่เรื่องเกี่ยวกับคุกอันตรธานเข้าไปในเกมนะแต่ในที่สุดนะเขาก็ตัดสินใจลบคุกอันตรธานออกไปนะแต่เขาเดินลืมเปลี่ยนบทสนทนาระหว่าง CJ กับไมค์โทเรโน่นะเพราะว่าไมค์โทเรโน่ยังมีการพูดถึงคุกอันตรธานอยู่นะว่าสวีทติดอยู่ในคุกอันตรธานขังอยู่กับนักโทษ2คนนะที่ติดอยู่ในคุกอันตรธานจริงๆนะฮะแล้วก็บ้าน CJ นี้ผมว่าน่าจะเป็นหลักการเดียวกันก็คือในอนาคตเอ้ยไม่ใช่ในอดีตสมัยตัวเกมเบต้าในอดีตอ่ะเขาอาจจะเคยทำบ้านแบบนี้ในเขาคือผมหมายถึงภายในนะภายในเนี่ยเขาอาจจะเคยทำกะจะทำบ้าน CJ ให้มันดูใหญ่ตรงนี้มีประตูได้จริงครับเข้าไปได้จริงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เข้าได้จริงแล้วก็ตรงนี้เข้าได้จริงตรงนี้ก็น่าจะมีประตูจริงนะฮะไม่ใช่แบบเป็นผนังโล่งๆแบบนี้นะฮะก็ใช่ครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเอาไว้ง่ายนะฮะแต่พอมาเป็นตัวเกมในเวอร์ชันวางออกวางจัดจำหน่ายแล้วก็คือตัวเกมเวอร์ชันออริจินอลแล้วเนี่ยเขาดันลบสิ่งนี้ออกไปฮะแต่เขาดันลืมไปอีกอย่างนึงเหมือนกับเขาลืมไปในคุกอันตรธานแหละเขาดันลืมลบเรื่องนี้เขาดันลืมลบไอ้นี่ไงดันลืมลบภายในกับภายนอกบ้านให้มันไม่เข้ากันนะก็คือผมเดาเอานะผมเดาว่ามันตอนแรกๆอ่ะในตัวเกมเวอร์ชันเบต้ามันอาจจะมีจริงๆฮะไอห้องแบบเนี้ยมันอาจจะมีจริงๆแต่ว่ามันทีมงานอาจจะลบออกไปนะฮะเพราะว่ามันอาจจะดูอ่ะห้องมันดูเกะกะดูใหญ่เกินไปหรือเปล่านะเอาไว้ง่ายนะฮะบ้านอ่ะดูเกะกะเกินไปลบมันทิ้งไปอะไรเงี้ยฮะแล้วในสมัยนั้นก็แบบลงม็อดสร้างอะไรเยอะสร้างทิชเจอร์ฟิลเตอร์อะไรเยอะไม่เท่าสมัยนี้ด้วยฮะนั่นแหละฮะเขาเลยลบห้องบางห้องที่ไม่จำเป็นออกไปนะเหลือไว้เฉพาะห้องที่มันจำเป็นก็พอแสดงว่าถ้าผมพูดในตามหลักเหตุผลของผมแสดงว่าในตัวเกมเวอร์ชันเบต้าเนี่ยห้องพวกนั้นน่ะเคยมีอยู่จริงๆใช่ไหมฮะก็บอกไว้ก่อนนะว่าน่าจะเคยมีอาจจะเคยมีอยู่จริงๆฮะแต่ตอนนี้โดนลบไปแล้วครับโดนลบทิ้งไปครับลบแค่ข้างในครับตัวเกมโดยทางที่ตัวเกมลบห้องข้างในเนี่ยทิ้งไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นห้องตรงนี้1ห้องนะฮะห้องตรงนี้1ห้องห้องนี้กับห้องนี้ห้องเดียวกันแล้วก็ห้องตรงนี้ห้องนึงตรงนี้ห้องนึงนะฮะตัวเกมตั้งใจลบทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ประตูที่จะมาเชื่อมกับประตูที่มาเชื่อมเขาบอกว่าเป็นประตูชั้นใต้ดินนะฮะหรือไม่ก็เป็นประตูที่มาเชื่อมกับไอ้นี่แหละเป็นประตูที่มาเชื่อมกับด้านนอกนะฮะด้านนอกระเบียงกับประตูหลังห้องครัวไปเชื่อมหลังบ้านเรานะฮะนะฮะที่มีประตูอยู่ก็ไม่มีก็ดูแล้วมันก็ไม่มีไอ้นี่มันไม่มีประตูดูจากข้างในอ่ะมันอาจจะมีประตูแต่มาดูข้างนอกไม่มีประตูคุณว่างงไหมผมคิดว่าผมเดาเอานะว่าตัวเกมเขาเนี่ยอาจจะลบสิ่งนี้ออกไปครับลบแค่ภายในบ้านตอนแรกก็อาจจะสร้างเอาข้างในข้างนอกเนี่ยให้มันสมดุลกันให้มันเข้ากันแบบแปลนของบ้านเนี่ยข้างในข้างนอกมันต้องเป๊ะเว้ยเราเป็นสถาปนิกเราเป็นคนออกแบบเราเป็น
วิศวกรการก่อสร้างเฮ้ยมันไม่ได้ครับต้องออกแบบให้มันเหมือนจริงและสมจริงที่สุดนะให้มันแบบหน้าหลังอะให้มันเท่ากันนะฮะความกว้างความยาวหน่อยถ้าใครเรียนในพวกก่อสร้างมาสถาปนิกอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการก่อสร้างมาคุณก็จะรู้นะฮะคือคุณต้องเป๊ะมากครับทั้งแบบแปลนภายนอกภายในคือทุกอย่างต้องตรงกันนะฮะแต่เขาดันแต่ตอนหลังเขามาเปลี่ยนใจฮะอ่ะกูลบห้องตรงนี้แม่งทิ้งเลยเหลือไว้ก็เกะกะเปล่าๆนะฮะลบทิ้งไปเลยดีกว่านะฮะพอลบทิ้งไปปุ๊บนะฮะพอลบทิ้งเสร็จปุ๊บนะฮะตัวเกมก็นำเอาตัวเกมในเวอร์ชันเบต้าเนี่ยมาวางจัดจำหน่ายในตัวเกมของเวอร์ชันออริจินอลวางจัดจำหน่ายในปัจจุบันจนเขาลืมไปว่าตัวเกมล็อกสตาร์ดันลืมไปว่าอ้าวเฮ้ยกูลืมนี่หว่าลืมอะไรลืมแก้ไขไปฮะลืมแก้ไขอะไรแก้ไขแค่ภายนอกครับเอ้ยไม่ใช่ดิแก้ไขแค่ภายในครับแต่ภายนอกเขาดันลืมแก้ไขเอาเนี่ยเอาระเบียงอะไรพวกนี้ออกไปนะมันก็เลยเกิดความไม่สมดุลกันนะมันไม่สมเหตุสมผลกันถูกไหมข้างในแคบนิดเดียวแต่ข้างนอกโคตรกว้างเลยข้างในน่าจะมีห้องอยู่นะแต่เข้ามาข้างนอกเนี่ยเหมือนกับจะมีห้องเยอะแต่เข้าไปข้างในแม่งไม่มีแค่สักห้องนึงแม่งไม่มีอะไรสักห้องนึงมีแค่ห้องเดียวตรงนู้นอะติดตรงนู้นแหละนั่นแหละฮะอาจจะเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ตัวเกมเหลือไว้นะฮะมันก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดหรือตัวเกมในเวอร์ชันเบต้ามันก็แต่คุณจะคิดแล้วกันจะคิดไปทางไหนก็ได้นะคือมันตัวเกมมันก็ทำให้เราออกมาคิดแค่สักประมาณสัก 80% นะฮะมันไม่ได้เปิดเผยออกมา 100% นะครับอีก 20% เราต้องไปคาดเดาเอาเองหรือเราต้องไปคิดเอาเองนะมันก็แล้วแต่วิทยาของแต่ละคนนะฮะเอาง่ายๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละตัวเกมตั้งใจลบออกไปตัวเกมลบออกไปครับลบออกไปจริงฮะลบไปแต่ภายในแต่ภายนอกเขาดันลืมไงลืมลบพวกนี้ออกไปแทนที่มันจะทำให้ข้างนอกกับข้างในมันสมดุลกันเนาะเนี่ยตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเนี่ยเอาให้หลังใหญ่พอกับข้างนอกข้างในเนี่ยให้มันหลังใหญ่มีห้องเยอะเท่ากันเลยแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนใจครับลบห้องภายในทิ้งไปให้หมดเลยฮะแต่เขาดันลืมเปลี่ยนภายนอกไงเขาดันลืมเปลี่ยนข้างนอกไงฮะดันลืมเปลี่ยนเอ้ยข้างนอกตรงนี้ว่ามีห้องอยู่เยอะเขาดันลืมเปลี่ยนไงลืมไงลืมไปฮะลบมาช่วยไม่ได้แล้วมันก็เหมือนไอ้คุกกันตะทัดแหละก็ลืมเหมือนกันนะในแนวเดียวกันนะพี่ล็อกสตาร์เรานะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็มาอธิบายฟังแค่นี้อันนี้คือเจาะลึกเรื่องนี้นะขอบคุณที่ตามชมด้วยนะฮะเราเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย